3 2 1ม้ายงขวามาตรฐานคลิปนี้จะบ่งบอกถึงการเดินม้ายงขวาในรูปแบบการแก้และการเรียนโคนกักเม็ดที่สมบูรณ์ออกมาแล้วจะมีอนุภาพอย่างไรนะครับส่งมอบให้นักเรียนทุกท่านที่ได้ทำการเรียนรู้ไปนะครับจากพี่อินทรีย์โคนกักเม็ดสามารถใช้งานในสนามรบได้จริงอีกทั้งเปล่งแสนยานุภาพได้อย่างดีเยี่ยมคลิปนี้จะเป็นคลิปที่บ่งบอกได้ว่าถ้าเกิดนักเรียนเดินผิดพลาดก็เสมือนดาบสองคมในการทำร้ายคู่ต่อสู้อีกทั้งยังทำร้ายตนเองด้วยการฝึกต้องใช้ให้อย่างแม่นยำและรอบคอบขอให้ผู้ศึกษาทุกท่านโปรดศึกษารูปแต้มเหล่านี้ให้ชี้ขาดให้ดีเรียนแล้วก็จิบอีเหนาแทงกลิบรูปนี้ขาเปิดเบี้ยคู่ริมหวังจะทิ่มสูงไล่ม้าสีดำนะครับสีดำเองก็รู้ทันนะครับกินตัดเบี้ยสีขาวนะครับเพื่อจะให้สีขาวใช้โคนกินเพราะว่าตำแหน่งทิ่มไล่ม้าสีดำนั้นจะหายไปและจะเข้าแต้มตามตำราของสีดำครับคือหลังจากที่โคนสีขาวกินเนี่ยสีดำนะครับจะกินระเบิดหน้าบ้านของสีขาวแล้วใช้เม็ดแทงไล่โคนครับและจะเข้าสูตรตามตำราสีขาวใช้โคนกินนะครับเพื่อไม่ให้เสียเปรียบหน้าเบี้ยและเบี้ยนั้นจะไม่ถูกกินออกทางด้านนอกครับกลายเป็นว่าโคนของสีขาวนั้นจะรักษาตำแหน่งเบี้ยเอาไว้ได้นะครับแต้มนี้สีดำอาจจะเดินเร็วไปนิดนึงนะครับแต่ก็เข้าตามตำรานะครับคือใช้เม็ดเนี่ยไล่โคนของสีขาวครับเพื่อจะให้โคนสีขาวนั้นถอยหลังกลับไปแต่กลายเป็นว่าสีขาวนั้นใช้โคนกินตัดลอยเลยนะครับเรียกว่าโคนกัดเม็ดนะครับซึ่งมีแต้มนี้มีที่มานะครับคือท่านอาจารย์มหาปอนะครับเป็นผู้ถ่ายทอดและคิดค้นแต้มวิชานี้ขึ้นมาครับซึ่งแต้มนี้นะครับกำเนิดขึ้นมานะครับเพื่อปราบรูปโคนกินเบี้ยแต่กลายเป็นว่าทำให้สร้างแนวทางในการเดินหมากก็ทำเกมอย่างต่อเนื่องกลายเป็นจุดเด่นของหมากรูปนี้ครับม้ายงขวาโคนกับเม็ดแต้มนี้สีดำนะครับกลัวเสียเบี้ยริมนะครับจึงเดินเบี้ยริมขึ้นมาแต่กลายเป็นว่าพลาดมาหันเลยนะครับกลายเป็นว่าเปิดโอกาสให้สีขาวนั้นเดินม้าไปครับแล้วสามารถกินเรือได้ซึ่งการเสียเรือในลักษณะต้นเกมแบบนี้เนี่ยมีโอกาสเลยครับที่สีดำนั้นจะมีโอกาสแพ้สูงมากนะครับผมกลายเป็นว่าเกมตอนนี้สีขาวไม่ต้องรีบร้อนแล้วนะครับเพียงแค่ตั้งด่านหน้าเอาไว้เฉยๆนะครับให้สีดำนั้นบุกเข้ามาได้โดยยากก็จะสามารถพิชิตชัยได้ในเกมนี้นะครับโอ้โหแต่เกมนี้เหมือนสีขาวนี่หมายจะเครื่องเร็วเหลือเกินนะครับกินปัดชิงกิน2แบบนี้ครับหวังเข้าชิงตาธรรมก่อนสีขาวเนี่ยอ่านเกมไว้แล้วครับว่าถ้ากินแบบนี้เนี่ยจะได้กำไรนะครับก็คือกิน2ได้ซึ่งหลังจากกินแต้มนี้แล้วเนี่ยสีขาวเนี่ยมีแต้มที่จะกินโคนได้นะครับฟรีในภายหลังด้วยลึกจริงๆครับสุดยอดเซียนนกกระจิบก็เป็นไปตามคาดจริงๆนะครับสุดยอดเซียนนั้นใช้เรือกลับมากินโคนของสีดำได้อีกทีนึงครับโอ้โหเหนือคำบรรยายจริงๆนะครับในตอนจบของเกมนี้ครับซึ่งดูเหมือนว่าเกมนี้สุดยอดเซียนเนี่ยใจหิวมากครับกินจนหมดกระดานเลยครับโอ้สีดำบอกไม่ไหวอ้วหมกตัวเลี้ยวอ่ะกิ่งอ้วหมกเลยสีดำขอยอมแพ้ครับให้เสียบสะไทยโดยอินซีเคเขาเรดิโอ